สวัสดีครับทุกคนผมมีซีนะครับวันนี้มาชวนทําเมนูข้าวหน้าไข่ขยี้นะครับอันนี้จะเป็นสูตรของบ้านผมนะเมนูนี้ใครที่ดูนะครับสามารถนําไปทําขายก็ได้หรือว่าทํากินเนี่ยก็อร่อยนะครับมีหน้าเทศกาลที่บ้านเนี่ยทําให้ทุกคนทานได้เลยแล้วก็ทําขายได้ด้วยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปนะครับวันนี้ผมจะทําเป็นทั้งหมด6ที่นะครับทําใส่กล่องไปที่บ้านนะครับไปแจกให้พ่อแม่แล้วก็พี่น้องของผมกินกันนะครับนี่ผมก็ใส่ไข่ชามละ3ฟองตามด้วยนมสดชามละ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็มีน้ำปลานะครับน้ำปลาประมาณชามละ1ช้อนชานะครับจากนั้นก็ทำการตีๆคนๆผสมไปแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่เครื่องลงไปเครื่องของเราก็จะมีแฮมนะครับมีไส้กรอกแล้วก็มีปูอัดนะครับวันนี้เราจะทำข้าวไข่ขยี้นะครับไปแจกพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องของผมเนื่องจากในเทศกาลปีใหม่นะครับเป็นเมนูง่ายๆที่ผมอยากทำให้พวกเขากินกันนะครับจากนั้นให้ใส่ผัก3สีลงไปมีถั่วลันเตาข้าวโพดแครอทนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยแล้วก็เทส่วนผสมต่างๆเนี่ยลงไปจากนั้นก็ทำการคนไข่นะครับคลุกไปคลุกมาผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้กระทะผมค่อนข้างเล็กนะผมก็เลยใช้ช้อนนะครับไม่สามารถใช้ตะหลิวได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นหกออกข้างนอกกระทะหมดนะครับตอนนี้ไข่ของเราก็สุกใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆนี่มันก็จะเป็นลักษณะร่วนๆแบบนี้นะครับเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับจะบอกว่าเคยเห็นคนทำขายนะขายดีด้วยนะครับกินกับซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือซอสทริยากิเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับอันนี้มาทำเป็นกระทะที่2นะครับกระทะแรกเสร็จแล้วต่อด้วยกระทะที่2นะส่วนผสม1ชามก็จะได้ประมาณ6ที่นะครับทำเหมือนเดิมเลยนะครับผัดคลุกเคล้าคนไปคนมาแบบนี้ด้วยช้อนนะครับผมเคยดูในหน้าออนไลน์นะครับเขาขายข้าวไข่ขยี้กันราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทนะครับถ้าเพื่อนขายไม่ได้ผ่านออนไลน์นะอย่างเช่นขายตลาดนัดหรืออะไรงี้นะครับน่าจะขายได้อยู่ที่ประมาณ 40-50 บาทเพราะว่าในออนไลน์เนี่ยมันจะบวกค่าเขาเรียกว่าค่าคอมมิชชั่นไปประมาณสัก 30% อะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานใหญ่ไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักราดไปบนหน้าข้าวอีกทีนึงนะครับนี่โหหน้าตาน่ากินมากๆกลิ่นหอมนมนะครับหอมปูอัดแล้วก็หอมไส้กรอกด้วยนะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นไส้กรอกหนังกรอบนะครับเป็นไส้กรอกลมควันนะครับมันจะมีกลิ่นหอมนะครับนี่หน้าตาประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็เตรียมข้าวทั้งหมด6ที่นะครับแล้วเราก็ตักราดไปบนข้าวเลยนะครับนี่โอ้โหกลิ่นหอมไข่หอมไส้กรอกหอมแฮมหอมปูอัดมากๆเลยนะครับนี่เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยแล้วก็ทำให้คนในบ้านกินเนี่ยอร่อยมากๆเลยเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับลองเอาไปทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องมีซีดแบร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ